งงนะคะหรือว่าพี่แนวนั่นเองนะคะว่าจะมีข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้ตัวไหนอย่างไรกันบ้างอย่าลืมนะคะนักทุนถ้าเป็นหุ้นเทรดดิ้งสิ่งที่นักลงทุนต้องคิดไว้เสมอและห้ามไปถามต่อว่าจะคัดจะอะไรเมื่อไหร่นะเพราะว่านักกลยุทธ์นักวิเคราะห์แต่ละท่านที่ให้หุ้นเทรดเขาจะมีจุดให้นะคะหรือว่าจุดหนีนักทุนค่ะนักทุนต้องพยายามนะฮะจุดนี้จุดถอยท่านจะต้องมีจุดของท่านนะฮะให้เรียบร้อยนะฮะห้ามไปบอกเอ้ยคัดเมื่อไหร่คัดตรงไหนห้ามถามใครเลยนะฮะเพราะว่าการเอาชีวิตให้รอดไม่ซอดมีใครมาต่อลมหายใจให้ได้นอกจากเราหายใจเอง ค่ะเดี๋ยวไปคุยกับพี่แนวนะคะสวัสดีกับพี่แนวค่ะคุณนนท์ครับค่ะมาเลยนะฮะตอนนี้ตลาดก็ย่อมาแล้วบ้างส่วนหนึ่งนะคะก็ควรจะย่อสักหน่อยถึงจะได้สบายใจหน่อยไม่งั้นขึ้นเอ้าขึ้นเอาไม่สบายใจไม่มีแก๊สนะครับไม่มีแก๊สก็มันอาจจะมีหุ้นบางตัวที่คืออย่างที่คุณมั่นพูดถูกนะครับคุณจะคุณเนี่ยว่ามันต้องมีจุดถอยหยุดอะไรแล้วก็อย่าลืมว่าหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดช่วงเวลาอยู่แล้วตัวขึ้นเยอะบางทีพอมันถึงจุดที่มันอิ่มตัวมันก็มีแรงขายใช่ไหมฮะหุ้นบางตัวพอมันลึกมากมันจุดว่างนะก็ต้องมีการซื้อคืนมันเป็นวัฏจักรของหุ้นทุกคนต้องท่องไว้ได้คือวัฏจักรของหุ้นนะฮะบางคนบอกหุ้นเอ๊ะทำไมตัวนี้ลงอ่ะอะไรเงี้ยขึ้นดีมันเป็นเรื่องของเขาที่หุ้นมันจะต้องมีขึ้นมีลงนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยไม่รู้สตอรี่อะไรก็ตามเนี่ยบางทีเล่นไม่ได้ก็อย่าไปเล่นค่ะนะครับก็ควรจะมีประเด็นในการลงทุนเพราะเล่นเล่นหุ้นเอาภาษาชาวบ้านแหละเล่นหุ้นก็ต้องรู้ว่ามันมีประเด็นอะไรไม่รู้ก็อย่าไปยุ่งกับมันค่ะนะครับผมให้หุ้นตัวนี้เราขึ้นในรายการตอนราคาต้นๆแล้วก็ขึ้นไปเยอะมากเลยขึ้นไป10บาทตอนนี้ลงกลับมาแล้วได้รอบคือรอบซื้อ1รอบรอบขาย1รอบกลับมารอบซื้อแล้วคุณน้องกลับมารอบซื้อที่ราคาใกล้เดิมเลยถ้าผมว่าเป็นจุดที่เขายังสวยพอสมควรนะตัวนี้คือตัวผาแดงครับ PDI ใช่รอให้หุ้นตัวนี้ก่อนประกาศงบซะด้วยแล้วก็ราคาขึ้นขึ้นดีมากผมจำได้ในรายการคุณน้อง22บาทตั้ง22บาทกว่าแล้วมันขึ้นไป31บาทถ้าไม่น่าเชื่อ1เดือนมันเป็นเดือนตุลาคมขึ้น1เดือนทั้งเดือนเลยฮะตอนนี้ราคาพอถึง31บาทโอเวอร์บอทเต็มที่ราคาโดนขายลงมาเรื่อยๆครับถึงประกอบการออกราคาลงพุ่งเนี่ยนะฮะก็ผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาดหมายคือกำไรน้อยกว่าที่คาดแต่ว่าตั้งแต่ไตรมาส4เป็นต้นไปจะกลับมาค่อนข้างดีนะราคาต่างกันสีกลับมาแล้วต้นทุนเดิมที่แพงๆหมดไปแล้วก็เหลือต้นทุนใหม่เพราะงั้นเนี่ย PDI เนี่ยตอนนี้มีโรงไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่30เมกซึ่งปีจะเป็น53เมกนะครับหุ้นตัวนี้อยู่แนวที่เราเคยซื้อแรกเลยตอนนี้อยู่23บาทครับผมว่าแล้วก็สัญญาเริ่มกลับมาที่โอเวอร์โซลนะเราไปขายที่โอเวอร์บอทได้เราซื้อที่โอเวอร์โซลได้เหมือนไม่ฝันเลยฮะซื้อหุ้นโอเวอร์โซลขายที่บอทนะตอนนี้โอเวอร์โซลนะครับผ่านไปเพราะนั้นสำหรับคนที่ชอบหุ้นแบบนี้แล้วก็โซลก็คงตัวดีมาคงตั้งลำมาด้วยเพราะว่าจุดที่น่าซื้อจุดนึงนะครับโอกาสกลับไปปิดแก๊ปมีลุ้นเลยทีเดียว26-27บาทคือผมมองขนาดนั้นเลยเพราะว่าตัวนี้มาเราเบี่ยงรอบนึงเนี่ยเบี่ยงรอบนึงเขา10บาทนะครับขึ้น10บาทลง10บาทรอบนี้มาให้ซื้อนะครับแล้วก็ราคาสังกะสีเริ่มพลิกตัวกลับขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็โรงไฟฟ้าก็30เมกะวัตต์จ่ายไฟปีนี้ที่เหลือจ่ายไฟปีหน้าเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ไตรมาส4เป็นต้นไปจะมีโรงไฟฟ้าอะไรและโรงไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะครับก็ฝากตัว PDI ผ่าแดงแนวต้านสั้นนะครับตรงนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอดูราคาหน่อยนะตรงนี้23บาทแต่ต้นของ PDI นะครับตรงโค้งที่มันทิ้งตัวลงมา26บาทผมให้ผมมองถึง26เลยตรงนั้นก่อนนะครับแนวคัดตรงนี้ด้วยตรงนี้ถ้าหลุด22จุดเราสู้เต็มที่นะฮะ 22.50 5ช่องนี่ครับเราสู้แค่5ช่องพอละเราผ่านแรง PDI แต่ราคาโอเวอร์โซผมเชื่อว่ารับอยู่นะครับให้ต้าน26ต้าน26ไกลมากเลยแนวคัด5ช่องเองคุ้มกับความเสี่ยงกับผลตอบแทนนะครับก็ให้พี่แดงพี่ผาแดงครับ1ตัววันนี้ครับคุณมั่นครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะก็เป็นข้อมูลของพี่แนวนะฮะตัว PDI ผาแดงอินดัสทรีนะฮะก็ราคาคัดนะคะ22บาท50สตางค์นะฮะราคาต้านสั้นที่26บาทนะจุดที่เคยขึ้นไปสูงสุด30บาทนั่นเองนะคะค่ะในช่วงนี้นะฮะวันนี้มาพิจารณาสวัสดีนะฮะนักทุนทุกท่าน